สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบกับช่อง YouTube ST Channel Uchita YouTuber ก็มีคลิปหนึ่งที่ผมไปกลับบ้านเนาะกลับต่างจังหวัดที่จังหวัดสุรินทร์อำเภอประสาทกลับบ้านน่าจะอาทิตย์ที่แล้วนี่แหละครับแล้วก็ไปดำปลาพี่น้องไปดำปลาแล้วก็ไม่ได้เอาอุปกรณ์กล้องถ่ายใต้น้ำเพราะว่ากล้องถ่ายใต้น้ำผมมันแบตมันเสื่อมมันก็เก็บภาพไม่ได้นานวันนั้นก็เลยกลับบ้านแล้วก็ไปลองดำดูหมายครับพี่น้องไปดำดูว่าพอจะเจอตัวปลาไหมแล้วไปแล้วไปได้ปลามาพี่น้องได้ปลานิลมา3ตัวก็ตัวไซส์ตัวเกือบโลครับ3ตัวก็รวมๆก็น่าจะ2โลกว่าครับปลา3ตัวครับเป็นปลาไซส์เป็นปลานิลหลุมครับก็เลยไม่ได้ภาพมาให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมกันเลยก็เดี๋ยวมาดูผลงานแล้วกันพี่น้องเดี๋ยวผมจะตัดต่อคลิปให้พ่อแม่พี่น้องแล้วก็ FC ได้ชมกันเนาะก็ได้มา3ตัวก็พอได้กินได้หาให้อยู่ให้กินก็เป็นการหาเลี้ยงครอบครัวตามภาษาวิถีอีสานตามภาษาคนหาปลาครับพี่น้องก็ไปชมกันในคลิปเลยนะครับติดตามชมไปกับช่อง ST Channel อุชิตะยูทูบเบอร์นะครับ Let's go อันนี้ไปดำปลามาพี่น้องมาเพิ่งมาถึงเมื่อกี้ก็น้ำขุ่นครับเริ่มขุ่นแล้วคนก็ลงใส่มองใส่อะไรด้วยก็เลยน้ำขุ่นเลยไม้ไม่ค่อยมีครับน้ำแห้งอีกไม้หนึ่งก็น้ำแห้งไปดู2ไม้ครับวันนี้บ้านใครก็น้ำขุ่นดำไม่ได้ต้องไปดำขอบตื้นๆก็ฟลุกได้ปลานิลมา3ตัวครับพี่น้องปลานิลมา3ตัวก็ใส่เดี๋ยวมาดูตัวปลากันพี่น้องว่าจะไซส์ขนาดไหนก็วันนี้อยากดำครับอยากไปเล่นน้ำด้วยแหละก็เลยไปสำรวจไม้มาชมกันพี่น้องว่าผลงานได้ปลาอะไรตัวใหญ่แค่ไหนติดตามชมกันครับ มาดูปลายังเห็นปลาบ่ปลาตัวเล็กนิดเดียวน้องสตังครับอยากเห็นปลาใช่มาดูปลาปลาน้อยๆมาดำอยากเล่นน้ำด้วยต้นไม้น้ำไปแป๊บเดียวก็แบ่งครับพี่น้องลองไปน้ำไปไปเอาไอ้ไอ้กะละมังนั้นมาไปหนูเห็นว่าไปเอากะละมังมาก็ได้ต้มอยู่ครับ3ตัวตัวนี้ปลาจะไม่ค่อยใหญ่3 ตัวหนู3 ตัวปลานิลที่ลุ้มครับไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ไซส์น่าจะครึ่งโลได้พอได้ต้มให้สตังกินครับพี่น้องครับเรียกผลงานก็ช่วงนี้ก็น้ำขุ่นน้ำลดด้วยน้ำขุ่นด้วยหาปลายากดำแล้วไม่เจอก็นู่นเลยครับต้องรอช่วงถ้าดำช่วงตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ย3 เดือนแถวบ้านผมมอบดิเฮ้ยมามอบใส่ท่านผู้ชมแล้วมาเฮ้ยมามอบพ่อเอามอบเลยมอบนะก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วบ๊ายบายโอ้บ๊ายบายโอเคครับผมเดี๋ยวก็นี่ครับผลงานเดี๋ยวก็จะ
ทำปลาแล้วก็จะต้มนี่คนงานช่องนี้ครับ AST Channel อุชิตะหนูไม่เห็น AST Channel อุชิตะคนงานด้วยก็กดติดตามกันเยอะๆครับจะได้มีกำลังใจทำคลิปให้ FC แล้วก็พ่อแม่พี่น้องได้ชมกันต่อก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับไปทำคลิปมาเส้นยึดเส้นนี้เนี่ยAC China Ushita. AC China Ushita.